สจ.ธงชัยแจงค่าสถานที่จัดพิธีอะไรแตงโมเท่าไรกันแน่หลังแม่บอกคืนละ 500,000 จากกรณีนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาไม่พอใจอนาทีวีพูดและฮิปโปฉันชนะที่ได้ให้ข่าวกรณีเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพของแตงโมนิดาโดยไม่มีการปรึกษาคุณแม่ทำให้เป็นดราม่าใหญ่โตจนมีการถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพไปหลายรายแต่ในขณะเดียวกันทางอัมพัชราภาและเอสุภชัยได้ยืนยันจะไม่ถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานไว้อาลัยซึ่งทางคุณแม่ของแตงโมบอกว่าคุณแม่ก็หนาวเหมือนกันนะถ้าสองท่านนี้ถอนคุณแม่จะจัดงานได้อย่างไรค่าเช่าโบสถ์เนี่ยวันละ 500,000 นะ 500,000 3วันเป็นเงินเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคมสจ.ธงชัยประดับชนานุรัตน์ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่างานและพิธีอาลัยคุณแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจำนวนมากให้เพียงพออย่างน้อย 1,000 คนขึ้นไปโดยการเห็นชอบของคุณแม่พนิดาและคริสตจักรแห่งความสุขโดยการอนุเคราะห์ด้วยใจกว้างขวางของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพทุกฝ่ายจึงเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการโดยมีคุณเอสุภชัยผู้ปลุกปั้นและรักคุณแตงโมดุจบุตรสาวและคุณอัมพัชราภาผู้เอ็นดูคุณแตงโมดุจพี่น้องและเพื่อนฝูงอีกมากมายพร้อมทีมงานฝีมือเยี่ยมได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนจัดงานไว้อาลัยครั้งนี้ด้วยความรักเพื่อแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมอย่างสง่างามเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้การอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครและเขตสะพานสูงปล.1มีข่าวลือคำๆว่าผมเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับการจัดงานครั้งนี้2มีความคลาดเคลื่อนว่าคริสตจักรเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละ 500,000 บาทตามราคาที่กำหนดไว้แต่แท้จริงคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีน้ำใจเอื้อเฟื้อโดยไม่คิดค่าเช่าแล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณด้านสถานที่3คืนไว้เพียง 100,000 บาทเท่านั้นโดยที่คุณเอสุภชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจจึงเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วหน้ากันขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ